ช็อกใครหลายคนทีเดียวครับเมื่ออเล็กธีรเดชออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยได้ลดสถานะกับเต้ยจรินพรเหลือแค่เพื่อนครับหลังจากปลูกต้นรักกันมานานถึง3ปีโดยเป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายจบกันด้วยดีครับยังรักและหวังดีต่อกันพร้อมออกตัวปกป้องฝ่ายหญิงที่โดนโจมตีเพราะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมีแต่คบไฮโซมั่นใจเลยว่าเต้ยไม่ใช่คนที่ใช้เกณฑ์เรื่องนี้มาตัดสินหากต้องเลือกคบใครครับพอมีข่าวเลิกกันออกไปใน Twitter ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้จนแฮชแท็กเกิดขึ้นเลยว่าเต้ยอเล็กหรือไม่ก็แฮชแท็กว่าอเล็กเต้ยนะครับติดเทรนด์อย่างรวดเร็วครับซึ่งมีทั้งฝ่ายที่โจมตีเต้ยเพราะมองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเตรียมจะคบไฮโซเหมือนเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้หรือเปล่าแต่ก็ยังมีหลายคนที่ออกมาปกป้องครับล่าสุดนะครับแหล่งข่าวคนใกล้ชิดก็ได้เผยสาเหตุของการเลิกรากันของทั้งคู่นะครับโดยบอกว่าฝ่ายหญิงได้บ่นเบื่อๆกับคนใกล้ชิดมานานเพราะว่าไม่ใช่แนวแต่ฝ่ายชายก็ยังยื้อและขอพิสูจน์ตัวเองซึ่งรักเนี่ยก็ประคับประคองกันมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วทริปญี่ปุ่นเมื่อต้นปีก็เรียกว่าเป็นทริปกระชับรักปรับความเข้าใจอเล็กก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดสุดท้ายความรักก็ไปไม่รอดครับและต้องปล่อยให้รักจบเพราะทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายหญิงมีคนเข้ามาจีบมากมายทั้งพระเอกไฮโซนะครับงานนี้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับในเวลานี้